ากินพาเที่ยวมาแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้ก็มาพบเพาะกับช่องน้องวูนพากินพาเที่ยวค่ะพี่น้องจ๋าสำหรับเมนูมื้อนี้นี่ค่ะมื้อวานเฮาก็เฮ็ดเนื้อแดดเดียวให้พี่น้องเบิ่งแล้วเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้เฮาสิมาทอดเนื้อแดดเดียวค่ะพี่น้องจ๋าทอดเนื้อแดดเดียวค่ะกินกับตำบักแตงเด้อมื้อนี้พี่น้องจ๋านี่ค่ะเนื้อแดดเดียวที่เฮาเฮ็ดมื้อวานล่ะค่ะพี่น้องจ๋าวัตถุดิบก็มีแต่เนื้อแดดเดียวนี่แหละค่ะพี่น้องจ้าไปค่ะไปลงมือทอดเนื้อแดดเดียวน้ำกันเลยจ้ามาค่ะทอดกันเลยค่ะเมนูตั้งน้ำมันร้อนแล้วเราก็จะใส่เนื้อลงไปเลยเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะกลมไล่ทอดไล่เติบอยู่พี่น้องจ้าเพราะว่าหลายคนนี่ค่ะใส่ลงไปแล้วก็คนค่ะพี่น้องจ้าเนื้อแดดเดียวแม่นวุ่นก็เคยทอดให้เบิ่งเทื่อนึงเด้อค่ะแต่ว่าตอนนั้นก็คือมักแล้วทอดเลยบ่ได้ตากค่ะแต่ว่ารอบนี้ตากแล้วมาทอดค่ะพี่น้องรอบนั้นก็คือมักสดๆทอดสดๆได้จ้ะไฟกลางๆนะคะบ่เฮ็ดไฟแห้งเด้อพี่น้องเด้อคันไฟแห้งนะมันสิดำมันสิใหม่ก่อนสุกจ้ะทอดไปเรื่อยๆจนเนื้อของเฮาสุกแล้วค่ะไปกลางๆทอดไปเรื่อยๆจ้าก็จะได้ประมาณนี้พี่น้องจ้านี่ค่ะใกล้ได้แล้วพี่น้องจ้าใกล้สุกแล้วเตรียมกระชอดมาตักขึ้นได้ค่ะเนื้อแดดเดียวของแม่น้องวุ้นนะคะน่าจะได้แล้วล่ะค่ะพี่น้องจ้ากระชอดมาตักขึ้นเลยจ้าค่ะตักขึ้นเลยพี่น้องตักขึ้นเลยค่ะปิดแก๊สเลยค่ะพี่น้องจ๊ะนี่ก็จะได้เนื้อแดดเดียวแบบนี้ค่ะพี่น้องจ๊ะมานี่ค่ะพักเสด็จน้ำมันไว้ก่อนพี่น้องหอมๆตัวละพี่น้องนี่ค่ะเดี๋ยวเฮาให้มันเสด็จน้ำมันจักพักเขาจะสิมาจัดเลี้ยงใส่จานเสิร์ฟเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะพี่น้องจ๋าเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะพี่น้องจ๋าสำหรับเนื้อแดดเดียวทอดของแม่น้องวุ้นนะคะพร้อมเสิร์ฟลุงป้าหน้าอ่าแล้วค่ะอย่าลืมเด้อค่ะเด้อคันมาคันชอบคลิปของแม่น้องวุ้นกับแม่เวียนเขามาให้กำลังใจกันได้ค่ะเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊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 งที่สำคัญลืมบ่ได้ค่ะพี่น้องจ๋ากดซับตะไคร้ให้ช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวด้วยนะคะสำหรับมื้อนี้ลาไปกับเนื้อแดดเดียวค่ะลองเฮ็ดลองทำตามเรื่องใดเด้อค่ะเด้อสำหรับวันนี้ขอบคุณหลายๆค่ะ